สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแรงกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับขอให้ท่านผู้ชมทำความดีไว้เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากคุณพัชราพรนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากลัวท่านผู้ชมคอยติดตามชมให้ได้นะครับในตอนที่มีชื่อว่าบ้านเฮียนวิญญาณสวัสดีค่ะดิฉันพัดอยู่จังหวัดชลบุรีค่ะคือว่ามีเรื่องจะมาเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่เฮียนมากค่ะและน่ากลัวคือมีคนเล่ากันว่าบ้านหลังนี้ใครมาอยู่ก็ไม่ได้ค่ะเจ้าของบ้านมาอยู่ก็ต้องมีอันเป็นไปแล้วก็ย้ายออกไปไปผ่านมาก็น่ากลัวมากเลยค่ะคือบางคนก็เห็นเป็นเงาอะไรสักอย่างนึงอะค่ะอยู่ในบ้านหลังนั้นเด็กๆผ่านไปเด็กๆวิ่งผ่านไปนี่ไปเด็กๆก็ไม่กล้าไปเล่นนะคะบ้านหลังนี้เขาบอกว่าบางคนก็บอกว่ามีอาถรรพ์อะไรสักอย่างนึงที่ใครเข้าไปอยู่ไม่ได้เลยค่ะถ้าเข้าไปอยู่แล้วต้องมีอันเป็นไปทุกคนเลยบางคนก็เกิดอุบัติเหตุรถชนกันมั่งอะไรมั่งอะค่ะอยู่ไม่ได้จนย้ายมาประกาศขายก็แล้วให้คนเช่าก็แล้วค่ะก็ไม่มีใครเข้ามาอยู่ได้มีคนผ่านไปตอนกลางคืนก็เห็นเป็นแสงอะไรอยู่ในบ้านบางคนก็เล่ากันว่าเป็นคนหรือเป็นวิญญาณหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่บ้านหลังนี้น่ากลัวมากค่ะไม่มีใครเข้าไปเลยค่ะกระทั่งตอนกลางวันก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปมีนะคะที่เคยเข้าไปแบบไปผ่านดูแบบบ้านหลังนี้ก็จะเป็นประมาณว่าขายอะค่ะบ้านหลังนี้จะขายก็เข้าไปดูว่าโอเคว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่เข้าไปแต่ก็มีความรู้สึกสัมผัสได้แบบเข้าไปแล้วแบบขนลุกอะไรเงี้ยค่ะสยองแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนอะไรเหมือนวิญญาณหรืออะไรสักอย่างที่แบบมาสัมผัสเราอะค่ะแล้วทำให้เรารู้ว่าทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้ไม่ใช่แล้วแล้วจากที่เราได้ยินเขาเล่ากันมาว่าบ้านหลังนี้น่ากลัวก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อค่ะก็เป็นบ้านหลังนี้ก็เลยเป็นบ้านร้างที่ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่มีใครกล้ามาเช่าอยู่เลยค่ะสนับสนุนโดยโรงเรียนดนตรีศิลยาจันทบุรีเลือกแบบสนุกหลากหลายอร่อยหลากรสสถาบันสอนการแสดงเดินแบบเซเว่นทีโรงเรียนรัสเซียบัลเล่แห่งประเทศไทย UAMG ประเสริฐชัยออโต้คาร์เบนชลบุรี GEL Fashion Kit น้ำดื่มพาย RO ตราร่มโพแก้วGod! He's dead. He's dead already? Dead, Smolly. Oh my God. He's dead. แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะญาติแกก็อยู่กรุงเทพด้วย You send a letter. Find the address in the house.Yeah, that's the address. Send this letter. Oh my God! What did you do?
ใช่คุณต้นหรือเปล่าคะสวัสดีครับใช่ครับมีอะไรครับพอดีเอาพินัยกรรมคุณลุงมาให้ค่ะฮะคุณลุงเสียเหรอครับพอดีคุณลุงคุณเสียนะคะแล้วเหรอคะพี่ต้นแล้วสมบัติตั้งเยอะแยะคุณลุงยกให้ใครคะในพินัยกรรมอะระบุยกให้พี่แต่มีข้อแม้นะห้ามเผาศพคุณลุงภายในปีนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวก่อนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็ได้สมบัตินะเดี๋ยวจะขายให้หมดเลยแล้วก็ไปเที่ยวเมืองนอกกันนะคะพี่ต้นไม่ได้คุณลุงบอกว่าให้พวกเราไปอยู่บ้านหลังนั้นถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่ยกที่ดิน25ไร่ให้เราปู่เสียแล้วลูกอะไรนะปู่ปู่ของแพพรุ่งนี้เราจะไปที่บ้านปู่กันครับน้ำไม่ว่างนะคะมีนัดกับลูกค้ารายใหญ่ไม่เป็นไรเราไปกัน3คนพ่อลูกก็ได้นะพรุ่งนี้เตรียมตัวไปกันเลยนะลูกปู่เป็นผีหรือเปล่าคะพ่อไม่หรอกลูกแต่อย่าพูดอย่างนี้อีกนะมันไม่เป็นสิริมงคลค่ะคุณพ่อพี่ต้นน้ำฝากลูกด้วยนะคะน้ำมีนัดสำคัญจริงๆไปกับพ่อนะลูกThank you.
บ้านปลูกเก่าจังคะพ่ออืมตามสภาพนะลูกเพราะว่าปู่เนี่ยอายุตั้ง99แล้วนะหนูว่าไม่ถึงหรอกค่ะดูยังไม่แก่เลยอ่ะไม่หรอกปู่เขาฝึกสมาธิแล้วก็มีวิชาอาคมด้วยถึงว่ายังดูหนุ่มอยู่เลยมาแต่เช้ากันเลยนะคะสวัสดีครับปู่ทำอะไรอยู่คะ Grandfather died แล้วหนูขอดูหน่อยได้ไหมคะบ้านหลังนี้เป็นของหนูหนูเข้าไปได้เลยค่ะผมขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์เป็นธุระให้ทุกเรื่องครับไม่เป็นไรค่ะงั้นผมไม่เป็นไร Never mind งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับมาดีทีไปไปนี่มาผมบ้านหลังนี้น่ากลัวจังเลยไปไปแล้วมาที่เนี่ยมีเรื่องอะไรเหรอต้องใช้เงิน 20,000 บาทโถนึกว่ามีเรื่องอะไรงั้นก็ขอเป็น 50,000 แล้วกันค่ะโอ้โหขึ้นเร็วจังเลยงานไม่ได้คุณภาพวัสดุไม่ได้มาตรฐานนี่มันย้อมแมวนะน้ำเขาฟ้องเรากลับได้นะน้ำน้ำกลับมาก่อนยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะน้ำชักจะรำคาญพี่ต้นแล้วนะเอาทำไมพูดอย่างนี้อ่ะประตูไม่ได้ล็อกนี่คะอยากตายหรือไงอาเล่นฝาบานซะน่ากลัวเลยโอ้ยนี่มันออฟฟิศนะฟ้าที่ไหนจะผ่าลงมาไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะอาตายกันมาเยอะแล้วน้องน้ำนี่เป็นห่วงอาตลอดเลยนะ